การเปิดตัวของ All New Toyota Camry โฉมใหม่ล่าสุดในตลาดดีเซกเมนต์ที่มีการหดตัวอย่างต่อเนื่องทำให้คู่แข่งในตลาดต้องขยับตัวตามเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของตัวเองไว้เริ่มจากนิสสันประเทศไทยที่ส่งTina Generationเดิมออกมาแสดงตัวไว้ก่อนแม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าTina ที่เปิดตัวไปน่าจะเป็นโฉมใหม่เหมือนในต่างประเทศมากกว่าล่าสุด Honda ประเทศไทยที่เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญในตลาดนี้ก็ประกาศเผยโฉม All New Accord ในงาน Thailand Motor Expo 2018ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ตามที่ทาง Car Reviews ได้เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ว่า Honda มีการปรับเปลี่ยนแผนในการเปิดตัว Accord เพื่อเตรียมสกัด Camry โฉมใหม่แต่การปรากฏตัวของ Accord ครั้งนี้จะเป็นเพียงการเผยโฉมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าอย่างน้อยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็ช่วยไม่ให้ยอดจองทะลักไปทางฝั่ง Toyota เพียงฝ่ายเดียวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ All New Honda Accord สามารถรับชมได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่จำหน่ายในต่างประเทศแต่รูปโฉมและคุณสมบัติหลักๆก็จะไม่แตกต่างไปจากเวอร์ชั่นที่จะมีจำหน่ายในประเทศไทยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ